อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ก็ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวด Miss Universe 2019ที่จัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและสาวงามที่เอาชนะจากสาวงามทั่วโลกกว่า90คนจนได้ครองมงกุฎ Miss Universe 2019ได้แก่โซชิบินีตุนซี่สาวงามจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับอายุ26ปีสำหรับรองอันดับ1ได้แก่เมดิสันแอนเดอร์สันอายุ24ปีจากเปอร์โตริโกนะครับและรองอันดับ2นะครับได้แก่โซเฟียอารากอนอายุ25ปีจากประเทศเม็กซิโกส่วนน้องฟ้าใสเข้ารอบท็อป5นะครับแต่ไม่ผ่านถึงรอบ3คนสุดท้ายก็เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ยังไงแล้วน้องก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับถ้ายังไงแล้วฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสกันต่อไปในวงการบันเทิงหรือว่าในทางเดินของเธอในอนาคตข้างหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก P News Facebook Page Twitter ห้องข่าว P News และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ